สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery ในวงการสนทนาเนี่ยประเด็นเรื่องจีนเป็นวงที่พูดคุยกันเยอะจริงๆนะคะเพราะอะไรจีนเปิดประเทศแล้วสั่นสะเทือนทั่วโลกค่ะเขามองในแง่ดีนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกแต่อีกแง่นึงก็อาจจะทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเว็บไซต์ CNBC ระบุค่ะว่าผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum นะคะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์มองว่าการที่จีนตัดสินใจต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งรวมถึงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางไปต่างประเทศถือเป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการหยิบยกมาพูดถึงมากที่สุดค่ะในการประชุม World Economic Forum สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของปี2566ด้วยซึ่งมันจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกแต่ในทางกลับกันค่ะการเปิดประเทศอีกครั้งของจีนก็เกิดคำถามนะคะว่าจะทำให้เงินเฟ้อค่าครองชีพสูงขึ้นหรือไม่อย่างทางด้านของอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียนะคะคุณรากุรามราจันค่ะก็บอกว่าหากชาวจีนต้องการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นก็อาจจะสร้างแรงกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในยุโรปนะคะโดยหากจีนมีความต้องการก๊าซธรรมชาติมากขึ้นเนื่องจากโรงงานและครัวเรือนเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นตรงนี้แหละก็จะสร้างแรงกดดันต่อยุโรปซึ่งแข่งขันกันในการซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG อยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยการเปิดประเทศของจีนก็ถือเป็นข่าวดีโดยรวมแต่อาจจะกระทบต่อเงินเฟ้อโลกได้ขณะที่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศนะคะหรือ IEA ก็เตือนค่ะว่าบริษัทในยุโรปอาจจะเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นเมื่อต้องการซื้อก๊าซธรรมชาติในปีนี้เนื่องจากมีการแข่งขันกันมากขึ้นค่ะสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์โดยเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดสำหรับยุโรปในปีที่ผ่านมาซึ่งหลักๆเนี่ยก็มาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะเช่นเดียวกับสาธิตชานกาค่ะหุ้นส่วนบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทที่ปรึกษา Ben and Company นะคะที่มองว่าการเปิดเมืองของจีนเนี่ยจะทำให้การบริโภคพลังงานเพิ่มขึ้นและมันก็จะมีผลกับเงินเฟ้อขณะที่เฟลิกซ์ซัตเทอร์นะคะประธานหอการค้าสวิสจีนค่ะมองว่าความต้องการพลังงานและวัตถุดิบจากจีนจะแข่งขันกับยุโรปและทั่วโลกแม้เงินเฟ้อจะผ่อนคลายลงในตอนนี้แต่แรงกดดันเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่3ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางท่านก็เตือนนะคะว่าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปส่วนทางด้านของคุณทาวิสแมคคอร์ดนะคะนักยุทธศาสตร์ด้านตราสารทุนของเรย์มอนด์เจมส์ค่ะมองว่าจีนที่เติบโตขึ้นจะเพิ่มโอกาสที่เฟดจะใช้ยาแรงต่อไปในปีนี้ค่ะก็หลากหลายมุมมองนะคะในเวทีการประชุมครั้งนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ